بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้กับฝนที่กำลังตกอยู่ในขณะนี้นะครับซุนนะฮ์ที่เราขอดุอาให้ฝนที่กำลังตกอยู่นี้เป็นฝนที่เป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับอัลลอฮุมะซอยยิบันนาฟิอันโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ฝนที่ตกลงมานี้เป็นฝนที่จะยังประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะครับกับเราเนื่องจากว่า ผมเคยเจอในนุกัตของท่านอิหม่ามอิบนุลกอยยิมรอฮมะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาตอนหนึ่งนะครับท่านบอกว่าหลายคนที่เวลาเดินโดนฝนโดนอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นไข้เดี๋ยวก็จะตัวร้อนเดี๋ยวจะเป็นหวัดเดี๋ยวจะเป็นนู่นเป็นนี่นะครับท่านบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้อ่านดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝนถ้าเราขอกับอัลลอฮ์ก็จะเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษกับเราแต่เป็นเพราะเราไม่ขอดุอากับอัลลอฮ์ฝนก็เลยกลายเป็นอันตรายกับเราหลายคนนะครับเวลาโดนฝนก็เดี๋ยวจามเดี๋ยวไข้เดี๋ยวตัวร้อนเดี๋ยวเป็นหวัดนะเดี๋ยวพี่น้องอ่านดุอานะเวลาพี่น้องนึกขึ้นได้ขอกับอัลลอฮ์ไปว่าขอให้ฝนที่ตกลงมานี้เป็นฝนที่ยังประโยชน์กับเราเป็นประโยชน์อย่าได้เป็นโทษเป็นอันตรายกับเราเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต่อยอดมาจากครั้งที่ผ่านมาผมเองก็กลัวว่ามันจะเป็นเรื่องเก่าที่พี่น้องฟังกันมาเยอะพอสมควรแล้วแต่เนื่องจากว่าฮาจีอารุณแกขอให้มาคุยเรื่องนี้กับพี่น้องนะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมาก็คุยเรื่องละหมาดอย่างไรให้มีสมาธินะครับให้เราสามารถที่จะมุ่งตรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่แรกจนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีละหมาดของเราแล้วก็มาตอนวันเสาร์วันเสาร์นะครับวันเสาร์วันที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับอัจยอรุณเจอกับผมก็บอกว่าอยากให้คุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดซุนนะห์ต่างๆผมก็ตอนที่แรกก็ยังไม่รับปากนะแกบอกว่ายังไงก็ต้องพูดยังไงให้พูดก็ต้องพูดแต่ผมเกรงว่ากลัวจะมาสอนหนังสือสังฆราชนะเอามาพามาขายสวนเสื้อเปล่าๆนะครับพี่น้องอัลอาติกพี่น้องศิลปะวัฒนาเนี่ยฟังซุนนะละหมาดซุนนะกันมาเยอะแหละกลัวว่าจะมาสอนแล้วจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องซ้ำแต่ในเมื่อเขาขอให้มาคุยมาพูดเรื่องนี้ก็จะพูดกับพี่น้องนะครับถึงความสำคัญแล้วก็ประเภทของการละหมาดซุนนะห์ต่างๆนะครับก็ตามที่นะครับทางฝ่ายผู้บริหารได้ขอความร่วมมือมาก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของการละหมาดซุนนะห์นะครับก็ขออนุญาตทบทวนความรู้เบื้องต้นนิดนึงก่อนว่าการที่เราละหมาดฟัรดูวันละ5เวลานะครับซุบฮีซุฮูรีอัสรีแล้วก็มักริบอิชาเรานับกันมาแบบนี้ตั้งแต่ซุบฮ์แต่ถ้าเราจะนับตามวันเวลาของเราเนี่ยมันต้องเริ่มนับตั้งแต่มักริบไปเพราะมักริบเริ่มเข้าวันใหม่ใช่ไหมครับมักริบอิชาซุบฮีซุฮรีแล้วก็เป็นอัสรีหมดวันพอเข้ามักริบก็เข้าสู่วันใหม่นะครับ17รอกอะห์ที่ละหมาดเราละหมาดกันอยู่5เวลาครบบ้างไม่ครบบ้างแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าของเราเนี่ยครบนะครับอันนี้เป็นฟัรดูภาคบังคับนะฟัรดูภาคบังคับที่นอกเหนือจากนี้จะเป็นสุนัตเป็นกิจอาสาทั้งหมดเลยในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไปสอบถามท่านรอซูลุลลอฮ์มีซอฮาบะห์ไปสอบถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านอกจากละหมาดฟัรดูนี้แล้วเนี่ย5เวลานี้แล้วยังมีละหมาดอื่นอีกหรือไม่ที่เป็นภารกิจเป็นภาคบังคับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไม่มีละอิลลาอันตัตวะนอกจากนี้แล้วก็จะเป็นเพียงแค่สุนัตเป็นกิจอาสาเท่านั้นฉะนั้นถ้าใครรักษาฟัรดู5เวลานี้ได้นะอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสเป็นชาวสวรรค์เลยแหละมีโอกาสเป็นชาวสวรรค์เพราะ
ถือว่าเราได้ทำในสิ่งที่เป็นภาระเป็นภาคบังคับของเราครบถ้วนเป็นหน้าที่หลักในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางบทนะครับมีซอฮาบะห์ไปสอบถามท่านรอซูลว่าท่านรอซูลขอรับอีดาศ็อลลัยตุลมักตูบาตถ้าผมจะละหมาดฟัรฎู5เวลาให้ครบเอาแค่5วักตูเนี่ย5เวลาเนี่ยให้ครบวะซุมตุรอมฎอนะและผมก็จะถือศีลอดแค่รอมฎอนอย่างเดียวปีนึงเนี่ยเอาแค่รอมฎอนอย่างเดียวจะ29หรือ30ก็แล้วแต่จะเอาไม่เกินจากนี้เอาแค่รอมฎอนอย่างเดียวเท่านั้นวะอะห์ลัลตุลฮะลาละหรือว่าฮาลัลตุลฮาลาละและผมก็จะใช้เฉพาะของที่ฮาลาลอย่างเดียววะฮารอมตุลฮารอมะและของฮารอมผมก็จะไม่ยุ่งอะอัดคุลุลญันนะห์แค่เนี้ยผมจะเข้าสวรรค์ได้หรือเปล่าถามรอซูลกี่อย่างนะแค่4อย่างนะครับละหมาดฟัรฎูให้ครบถือศีลอดรอมฎอนอย่างเดียวใช้ของฮาลาลไม่ใช้ของฮารอมเข้าสวรรค์มั้ยรอซูลบอกนะอัมเข้าสวรรค์ได้แล้วนั้นขอหลักๆเลยก็คือละหมาดฟัรฎู5เวลาให้ครบอย่าทิ้งอย่าขาดอย่าพลาดเลยนะครับแล้วพยายามทําให้สมบูรณ์แล้วก็ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้ครบนะของไหนที่ฮาลาลเราใช้เรากินเราบริโภคของไหนที่ฮารอมเราหลีกเลี่ยงเราไม่ยุ่งเราไม่เอาไม่สนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแค่นี้ก็เป็นหลักประกันได้ในระดับนึงแล้ววางใจได้ในระดับนึงแล้วว่าอินชาอัลเลาะห์เราเป็นชาวสวรรค์เราได้สิทธิ์เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสบายใจได้อินชาอัลเลาะห์แต่ถ้าจะให้ดีแล้วนี่เราสมควรจะทำอะไรด้วยทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์เสริมเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นหลักประกันให้ความมั่นใจกับเรามากยิ่งขึ้นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความยุติธรรมของพระองค์เนี่ยนะครับพระองค์ไม่ทรงเบี้ยวสัญญาหรอกนะครับเราเชื่อว่าที่เราเข้าสวรรค์ได้เนี่ยอะกีดะฮ์ลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเชื่อว่าที่เรามีสิทธิ์เข้าสวรรค์น่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานของเราเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งสำคัญก็คือเข้าโดยพระเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใช่ไหมครับที่ไม่ได้ทำความดีเลยอัลลอฮ์ยังให้เข้าสวรรค์ได้เลยแต่ว่าเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงให้เข้าสวรรค์เนี่ยพระองค์จะทรงพิจารณาความเมตตาของพระองค์เนี่ยให้เป็นไปตามผลงานใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเราอ่านฮะดีษของรอซูลคำสอนของรอซูลรอซูลจะบอกอยู่เสมอเลยใครละหมาดแบบนี้จะได้อย่างนี้ใครทำนี่จะได้นี่ใครอ่านนี่จะได้นี่ใช่ไหมครับใครอ่านใครทำจะได้เป็นผลบุญเป็นความดีแล้วอัลลอฮ์ก็จะทรงพิจารณาตอบแทนโดยความยุติธรรมของพระองค์ตามที่พระองค์ทรงสัญญาเอาไว้ฉะนั้นในระหว่างคนที่ทำความดีเฉพาะที่เป็นภาคบังคับกับคนที่ทำความดีทั้งบังคับแล้วก็ทั้งที่โดยสมัครใจผมเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะต้องทรงเมตตาใครมากกว่าโดยความยุติธรรมของอัลลอฮ์ก็ต้องเมตตาคนที่ทำทั้งสิ่งที่เป็นฟัรฎูและทำทั้งสิ่งที่เป็นซุนนะห์นะครับไปพร้อมๆกันอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเราพูดตามหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกเอาไว้ในหะดีษนะครับหลายบทเลยที่พูดไปในทิศทางเดียวกันอย่างในหะดีษของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมบทหนึ่งนะครับเป็นรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอาดาลีวะลียันอาซันตุฮูบิลฮารบีนะครับรอซูลบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งว่าจำไว้เลยนะใครก็แล้วแต่ที่ประกาศตัวเป็นศัตรูกับคนที่เป็นวะลีหมายถึงคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เคร่งครัดคนที่ซื่อสัตย์ศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยใครที่เป็นศัตรูกับเขาเป็นปรปักษ์กับเขาอาซันตุฮูบิลฮารบีอัลลอฮ์บอกเราจะออกหน้าสู้กับมันแทนเราเนี่ยไปทะเลาะกับใครไปทะเลาะกับคนที่เป็นวะลีเป็นคนดีของอัลลอฮ์เราเห็นคนดีของอัลลอฮ์คนเข้ามาละหมาดสะอาดคนเขาทำความดีเราไปล้อเขาไปรังแกเขาไประรานเขาอัลลอฮ์บอกเอ้ยเองสบายใจได้เดี๋ยวข้าจะออกหน้าแทนเองข้าจะได้ข้าจะสู้กับมันแทนเองเราสู้ไหมกับอัลลอฮ์น่ะไม่สู้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราอย่าไประรานไปเกะกะกับคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ยังบอกต่อว่าวะมายะซาลูยะตะกอรบุอิลัยยะอับดีมิมมัตตะรอตตุฮูอะลัยฮิและบ่าวของเรายังจะคงเป็นคนดีนะยังเป็นคนดีเป็นคนซอเลห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตราบใดที่บ่าวนี้ยังคงรักษาอะไรครับตะกอรบก็คือทำตัวของเขาเนี่ยให้ได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบำเพ็ญสิ่งที่เป็นกุศลเป็นความดีมิมมัฟตรัตตุฮูอะลัยฮิจากสิ่งที่เราได้บังคับให้เป็นหน้าที่ของเขาเช่นรักษาละหมาดฟัรฎูเขาก็ละหมาดฟัรฎูเพื่ออัลลอฮ์
ถือศีลอดจ่ายซะกาตอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฟัรดูเนี่ยเขารักษาไว้โดยเคร่งครัดเพื่อให้เขารักษาอะไรครับระยะความใกล้ชิดระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาไว้ได้ตลอดไม่ทำตัวให้เหินห่างใช่ไหมครับไม่ทำตัวให้เหินห่างฉะนั้นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เจ้าทรงรักเนี่ยคือคนที่ประพฤติตัวแบบนี้อยู่ตลอดเวลาอย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่างคงเส้นคงวาเหมือนเราเนี่ยนะครับคนคอยแต่จะหลบหน้าเรานะเรารักไหมคิดถึงไหมครับพอเจอหน้าจะหลบไปทางโน้นจะเลี่ยงไปทางนี้เหมือนกับเขาไม่อยากเห็นหน้าเราไม่อยากเจอหน้าเราในเมื่อเขาไม่อยากเจอหน้าเราเราก็ไม่ให้เขาเห็นหน้าเราก็ไม่รักไม่สนใจเขาใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่เจอกับอัลลอฮ์อยากเจออัลลอฮ์อยากเห็นหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อยากเจออยากเห็นเขาใช่ไหมครับอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะครับอย่างในหะดีษบางบทเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะมาตะกอรบะอิลัยยะอับดีบิชัยอ์อินอะฮับอิลัยยะมิมมัฟตะรัตตุฮุอะลัยฮิและย่อมไม่มีสิ่งใดที่บ่าวทำเพื่อเราแล้วเราจะรักมากไปกว่าการที่เขาได้ทำความดีอย่างเคร่งครัดอย่างเสมอต้นเสมอปลายครบถ้วนตามที่เราได้กำหนดให้เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของเขาละหมาดครบถือศีลอดครบจ่ายซะกาตครบทำฮัจญ์ครบที่เป็นฟัรดูพวกนี้เขารักษาไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่างเคร่งครัดตลอดคงเส้นคงวาอัลลอฮ์รักไหมครับอัลลอฮ์รักวะมายะซาลูอับดียะตะกอรบุอิลัยยะบินนะวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะฮูและเราจะยิ่งรักเขามากยิ่งขึ้นตราบใดที่เขาทำตัวให้ใกล้ชิดกับเราโดยการรักษาสิ่งที่เป็นนาวาฟิลนาวาฟิลก็คือสิ่งที่เป็นสุนัตกิจอาสาทั้งหลายสิ่งที่เราไม่ได้บังคับเขาเสียทีแค่แนะแค่ชวนนะเขาก็ทำเพื่อเราได้แล้วนี่อัลลอฮ์บอกเราจะยิ่งรักเขาแต่ถ้าเขาเลือกทำเฉพาะของที่อัลลอฮ์บังคับแสดงว่าต้องบังคับถึงจะทำใช่ไหมครับแต่นี่เขาทำทั้งที่อัลลอฮ์ไม่ได้บังคับไม่ได้ขู่เข็นอะไรเลยแค่บอกเฮ้ยทำหน่อยสิชวนกันทำแนะนำให้ทำเขาก็ทำด้วยความเต็มใจแสดงว่าเขามีใจให้ใครมีใจให้อัลลอฮ์มากกว่านั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราจะยิ่งรักเขายิ่งมากขึ้นยิ่งรักเขามากยิ่งขึ้นยิ่งเขาทำเขายิ่งได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฟังจากตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะได้เครียกว่าสปีดตัวแล้วรอซูลบอกว่าฟะอิซาอะห์บับตุฮูแล้วต่อไปนี้ถ้าฉันรักใครแล้วเราก็กุนตุซัมอะฮุลละซียัสมะอูบิเราพร้อมจะเป็นหูให้เขาก็ได้เป็นหูให้เขาไม่ถึงเวลาเขาพูดอะไรเราจะฟังเขาตลอดใช่ไหมครับเขาพูดอะไรขออะไรเราจะรับฟังเขาตลอดวะบาซอรฮุลละซียุบซิรูบิและเราจะเป็นตาให้เขาก็ได้นะวะยะดะฮุลละตียับติชูบิยับติชูบิฮาและเราก็จะพร้อมที่จะเป็นมือเป็นขาให้เขาหมายความว่าเขาทำอะไรต่อไปนี้เหมือนกับเราทำให้เขาก็คือทำอะไรนี่จะสมหวังจะสำเร็จผลตลอดเพราะอัลลอฮ์จะเป็นผู้เนรมิตให้จะเป็นผู้บันดาลทำให้เรานะครับวะอินซาอัลนีอะอัลตอยตูฮูรอซูลบอกในหะดีษกุดซีและต่อไปนี้ถ้าเขาขออะไรกับเราซาอัลนีแปลว่าขออะไรกับเราอาตอยตูฮูฉันจะเนรมิตเราจะเนรมิตเราจะบันดาลให้เขาทั้งหมดเลยขออะไรต่อไปนี้เขาจะสมหวังเราจะเนรมิตจะบันดาลจะยกให้วะลาอินิสตะอาซะนีละอูอีซันนะฮูแล้วถ้าเขาขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองใดๆกับเราเราจะปกป้องเราจะอารักขาเขาเองหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีนี่คืออะไรครับคือความดีหรือคุณค่าของการปฏิบัติซุนนะเพิ่มเติมจากสิ่งที่เป็นฟัรดูที่เราทำกันอยู่แล้วทำฟัรดูนะอัลลอฮ์ก็รักโขอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าทำสิ่งที่เป็นซุนนะเป็นกิจอาสาเพิ่มเติมขึ้นมาอัลลอฮ์บอกพระองค์จะทรงเป็นมือเป็นไม้เป็นแขนเป็นขาเป็นหูเป็นตาให้เราทั้งหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเราขออะไรอัลลอฮ์บอกว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะยกให้ขอความคุ้มครองต่อพระองค์เรากลัวเรื่องอะไรเราแวงเรื่องอะไรเดี๋ยวอัลลอฮ์จะทรงปกป้องคุ้มครองอารักขาให้ทั้งหมดเลยนี่แค่อะไรแค่ทำของที่เป็นแค่สุนนะที่อัลลอฮ์ไม่ต้องบังคับเราก็ทำให้เนี่ยนะครับทำด้วยความยินดีทำด้วยความเต็มใจนี่คือ
ภาคผลนะอันนี้ฮะดิษของอิหม่ามอัลบุคอรีอ้าวอีกต้นหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเรื่องของละหมาดซุนนะห์มีอะไรบ้างหะดีษบทนี้เป็นรีวายะห์เป็นรายงานในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาหะดีษของท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาเช่นเดียวกันหะดีษบทนี้ นะครับรายงานว่าท่านรอซูลกล่าวว่าอิซาฮับบัลลอฮุตะอาลาอัลอับดะคราใดเมื่อใดก็แล้วแต่ลองถ้าอัลลอฮ์รักบ่าวของพระองค์คนนั้นคนนี้แล้วตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอัลลอฮ์รักเราแค่ไหนใช่ไหมครับแต่ถ้าอัลลอฮ์ลองได้รักแล้วนะรักแล้วนั่นนะดาอายิบรีละอัลลอฮ์จะเรียกยิบรีนมาเข้าเฝ้าเลยเรียกยิบรีนมาเข้าเฝ้าฟะกอลแล้วอัลลอฮ์ก็จะทรงมีรับสั่งกับยิบรีนว่ายายิบรีนนี่เจ้ายิบรีนเอ๋ยอินนีอูฮิบบุฟูลานันฟะอะฮิบบะฮูยิบรีนเจ้าฟังไว้นะตอนนี้นะเรารักคนคนนี้แล้วนะเรารักบ่าวของเราคนนี้แล้วนะอ้าวสมมติชื่ออะไรล่ะชื่ออะไรดีบ่าวของพระองค์ชื่อสมคิดสมชายว่าไปชื่ออับดุลลอฮ์ชื่ออับดุลราะห์มานอับดุลกะรีมเนี่ยอับดุลกะรีมบ่าวของเราคนเนี้ยอับดุลราะห์มานคนเนี้ยเรารักของเราแล้วนะอัลลอฮ์สั่งกับใครอัลลอฮ์บอกกับยิบรีนว่าเรารักของเราแล้วนะฟะอะฮิบบะฮูเจ้าต้องรักอับดุลรอห์มานของเราด้วยเจ้าต้องรักอับดุลกะรีมของเราด้วยเจ้าต้องรักมุฮัมมัดคนนี้ด้วยอัลลอฮ์รักแล้วยังสั่งให้ยิบรีนรักด้วยฟะยูฮิบบุฮูยิบรีลูยิบรีนก็รักชายคนนี้ที่ชื่ออับดุลรอห์มานที่ชื่ออับดุลกะรีมชื่ออับดุลลอฮ์ชื่อมุฮัมมัดตามที่อัลลอฮ์สั่งทันทีเลยอัลลอฮ์รักยิบรีนรักพอยิบรีนรักเสร็จแล้วยิบรีนก็จะลงมาที่ชั้นฟ้านะครับลงมาที่อะฮลุสซะมาลงมาที่ชาวฟ้าซุมมายูนาดียิบรีลฟีอะฮลิสซะมาอัลลอฮ์ก็จะลงมาที่ฟ้าแล้วประกาศกับชาวฟ้าทั้งหมดเลยใครที่อยู่บนฟ้าใครบรรดามาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางฟ้านะใครมาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะทรงใช้ให้ยิบรีลลงมาประกาศกับชาวฟ้าว่าอินนัลลอฮะตะอาลากอดอะฮับบะฟูลานันนี่พวกท่านทั้งหลายชาวฟ้าเอ๋ยอัลลอฮ์เพิ่งจะบอกกับฉันมาเมื่อตะกี้นี่เองว่าอัลลอฮ์ทรงรักมุฮัมมัดอัลลอฮ์ทรงรักอาลีอัลลอฮ์ทรงรักคอลิดทรงรักอับดุลลอฮ์อับดุลรอห์มานอับดุลกะรีมนะพระองค์ทรงรักบ่าวของพระองค์ชื่อนั้นชื่อนั้นใส่ชื่อให้อย่างสมเกียรติเลยว่าอัฮบับตูฮูแล้วฉันก็รักอับดุลรอห์มานอับดุลกะรีมอับดุลรอฮีมอะไรก็แล้วแต่คนที่อัลลอฮ์รักน่ะอัลลอฮ์รักแล้วแล้วฉันก็รักด้วยฟะอะฮิบบูฮูพวกท่านชาวฟ้าทั้งหมดต้องรักคนคนนี้ด้วยต้องรักคนคนนี้ด้วยฟะยูฮิบบูฮูอะฮลุสซะมาพอยิบรีนมาประกาศทั่วฟ้าแบบนี้ชาวฟ้าทั้งหมดรักคนคนนั้นเหมือนกันหมดเลยรักทั้งฟ้าเลยเอาไหมครับถ้าอัลลอฮ์รักเราแล้วเนี่ยยิบรีนรักเราชาวฟ้าทั้งหมดรักเรานะครับซุมมายูฎออูละฮุลกอบูลุฟิลอารดีต่อไปนี้ชาวแผ่นดินทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะเข้าตากรรมการหมดแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นที่ตอบรับของคนที่อยู่ข้างล่างแล้วชาวฟ้ารักชาวแผ่นดินก็จะรักเราไปโดยอัตโนมัติตอนนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราจะทำให้อัลลอฮ์รักเราเนี่ยจะทำอย่างไรทำอย่างไรเมื่อสักครู่เราบอกแล้วทำฟัรดูให้ครบแล้วก็ทำซุนนะเพิ่มเข้าใจไหมครับเวลาเขาประกวดกันน่ะเขาประกวดกันนะเขาจะแข่งขันอะไรกันก็แล้วแต่นะเขาก็ต้องทำโชว์กันอะไรโชว์กันให้สุดฝีมือไปเลยทำอย่างไรก็ได้ให้เข้าตากรรมการอันไหนที่มีเทคนิคพิเศษอะไรยังไงนี่เขาจะทำกันอย่างเต็มที่เขาจะแสดงกันสุดฝีมือเลยเราเนี่ยจะให้อัลลอฮ์รักเราแต่เราไม่โชว์อะไรสักอย่างหนึ่งไม่แสดงอะไรมันสุดฝีมือเลยนอนอย่างเดียวละหมาดเสร็จอัสสลามอะไรกุ๊บนอนไม่มันต้องเสือนั่นแหละอัลลอฮ์เราจะให้อัลลอฮ์รักไหมฮะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลอฮ์ล็อกบัตก็ไม่ว่าใช่ไหมครับบางคนว่าแหละตลบเสือพับเสือเดินว่าไปเรื่อยไปเลยไม่ยอมเสียสละเวลานั่งลิกรุลลอฮ์แค่33นะยังไม่
ยังไม่เหลือเวลาแบ่งเวลาเจียดเวลาให้อัลลอฮ์เลยกี่นาทีฮะไม่ถึงอัสสลามุอะลัยกุมนะดึงโทรศัพท์ออกมาแล้วรอจะคุยกับคนอื่นอยู่ใช่ไหมแล้วเนี่ยใจเรามันไม่มีอัลลอฮ์อยู่ตั้งแต่แรกละหมาดของเราเนี่หัวใจของเราฟุ้งซ่านไปไหนแต่ไหนคิดทุกเรื่องเลยขนาดในละหมาดของอัลลอฮ์เรายังไม่ใจเรายังไม่ไปไม่ถึงอัลลอฮ์เลยแล้วจะให้อัลลอฮ์รักเราจะให้ยิบรีนมาประกาศกับชาวฟ้าเนี่ยยากไหมครับจริงๆเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่เราทำให้มันเป็นอุปสรรคต่อการที่จะให้อัลลอฮ์รักเราฉะนั้นลองถ้าเรามีใจกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าถ้าเราเดินหาพระองค์คืบหนึ่งพระองค์จะมาหาเราเท่าไหร่ศอกหนึ่งเลยใครเสียเปรียบใครได้เปรียบเราเสียเปรียบหรือเราได้เปรียบเราได้เปรียบใช่ไหมครับเราไปแค่คืบหนึ่งแต่อัลลอฮ์จะมาหาเราศอกหนึ่งเราเดินไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะวิ่งเรานี่ได้เปรียบทั้งหมดเลยแต่เราอะไรเราไม่เดินหาเรายืนอยู่กับที่แล้วจะให้อัลลอฮ์เข้ามาหาเราใช่ไหมครับงั้นเราต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงนะเราต้องอัปเกรดตัวเรานะครับให้ได้มากที่สุดวันนี้ผมมีหะดีษมาฝาก2บทนี้ก็แล้วกันน่าจะเป็นแรงจูงใจให้กับพี่น้องได้นะว่าต่อไปนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะพยายามทำตัวให้ได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งโดยการสนองรับสั่งของพระองค์ที่เป็นภาคบังคับและก็ทั้งในส่วนที่เป็นภาคอาสากิจอาสาทั้งหลายผมเองนี่เรื่องสุนัตนี่ทำได้ไม่เยอะเลยนะผมอาศัยอะไรรู้ไหมอาศัยจากที่มาสอนพี่น้องนี่แหละเพราะผมเองเวลาเนี่ยนะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะยันทุกวันวันละที่2ที่บางวัน3ที่วันนี้3พรุ่งนี้4ที่ผมบรรยายแล้วจะให้ผมบวชสุนัตยังไงนะเนี่ยชาบานผมยังไม่ได้สักวันนึงแต่ผมอาศัยวิธีเนี่ยซื้อ35บาทให้กับข้าวไปถุงนึงอาศัยแบบนี้อาศัยเลี้ยงละศีลอดคนอื่นเขายังเชื่อนะผมยังเชื่อยังศรัทธาต่อสิ่งที่นบีบอกอะใครช่วยเหลือเลี้ยงอาหารคนละศีลอดอัลลอฮ์ให้เราได้ผลบุญเท่ากับเขาเนี่ยผมสอนหนังสืออีกพักนึงเดี๋ยวผมต้องจิบน้ำแล้วทำไมมีน้ำนี่ผมอยู่ยังไงเนี่ยนะไม่ใช่เดี๋ยวอาจารย์ได้ตะสอนไม่เห็นบวชเลย ผมยอมรับว่าผมทำได้ไม่ดีเรื่องสุนนะนะแต่ว่าผมเนี่ยหวังจากตรงนี้แล้วผมได้ไปสอนคนอื่นครับก็ได้แนะนำคนอื่นแล้วก็ให้คนอื่นได้ปฏิบัตินะเพราะพี่น้องไม่ตอกบรรยายเหมือนผมเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปบ้านก็เดี๋ยวได้นอนแล้วนี่ฝนตกแบบนี้นอนสบายเลยนะผมเนี่ยฝนตกเดี๋ยวออกไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้มีอีก2ที่จะต้องไปเรามาดูเรื่องละหมาดซุนนะนะครับหรือต้องละหมาดซุนนะกันด้วยก่อนที่เราจะละหมาดซุนนะเราทำอะไรก่อนนะฮะต้องอาบน้ำละหมาดสิไม่ละหมาดซุนนะใช่ไหมครับเราจะละหมาดซุนนะเราต้องอาบน้ำละหมาดก่อนพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเราก็อะไรไม่เรื่องดูอาอย่างอื่นเราตัดหมดแล้วตอนนี้เอาเฉพาะเรื่องละหมาดอย่างเดียวเดี๋ยวต้องมาสอนเรื่องดูอาหลังอาบน้ำละหมาดอีกไหมเอาเราก็ละหมาดหลังอาบน้ำละหมาดง่าเราเริ่มจากตรงนี้ไปเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็จะค่อยทยอยเรื่อยไปมีละหมาดซุนนะประเภทอะไรบ้างที่แนะนำให้เป็นโปรแกรมที่พี่น้องไปเลือกทำเอาตามสะดวกกันนะครับ เดี๋ยวพี่น้องจดไปตามที่ผมแนะนำเป็นข้อๆไปก็แล้วกันนะว่ามีละหมาดอะไรที่สะดวกนะครับแล้วก็พี่น้องสามารถเอาไปทำได้นะครับในระยะสั้นๆเนี่ยไม่ต้องไปศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพราะละหมาดมันเหมือนกันหมดละอันเหมือนกันนะครับจำนวนรักอ้าเหมือนกันอะไรเหมือนกันนะครับเอาข้อที่หนึ่งเลยนะครับภาคผลและความดีของการละหมาดซุนนะหลังอาบน้ำละหมาดเพราะก่อนเราจะไปทำละหมาดอะไรทั้งสิ้นเราต้องอาบน้ำละหมาดก่อนถึงจะละหมาดได้นะฮะดิษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายักบัลุลลอฮุศอลาตะรอจุลินอะฮดะซะฮัตตายะตะวัดดออะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงไม่รับพิจารณาตอบแทนความดีให้กับการละหมาดของคนใดที่เขายังมีหะดัษอยู่ก็คือยังตัวยังไม่เกลี้ยงนะครับมีหะดัษเล็กหะดัษใหญ่อยู่เนี่ยถ้ามีหะดัษเล็กก็ต้องอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยซะก่อนถึงจะใช้ได้นะครับอ้าวดู
ภาคผลนะข้อที่หนึ่งเป็นภาคผลและความดีของการละหมาดซุนนะหลังอาบน้ำละหมาดนะครับฮะดีษบทที่หนึ่งรายงานจากท่านคอลีฟะอุสมานอิบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับผมจะตัดเฉพาะในส่วนที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราเท่านั้นท่านคอลีฟะอุสมานกล่าวว่ามันตะวัดดะอะนะฮวะวุดูอีฮาละต่อไปนี้ใครก็ตามใครคนไหนก็แล้วแต่โดยไม่ยกเว้นถ้าได้อาบน้ำละหมาดนะฮวะวุดูอีฮาละให้เหมือนกับที่ฉันสาธิตให้ดูต่อไปเนี้ยหรือที่ฉันทำให้ดูแล้วเนี่ยให้อาบน้ำละหมาดให้เหมือนนี่เลยซุมมะซัลลารอกอะตัยนี่พออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วไม่ใช่ไปนั่งคุยอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วไปนั่งคุยไปนั่งทำอะไรอย่างอื่นต่ออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วต้องละหมาดรอกอะตัยนี่เท่าไรแค่สองรอกอะตแล้วไม่เยอะเลยแค่สองรอกอะตเท่านั้นลายูฮัดดิซูฟีฮิมานัฟซะฮูแล้วในขณะที่ละหมาดสองรอกอะตนี้ใจเขาไม่ฟุ้งซ่านไม่ล่องลอยไปไหนใจเขามุ่งตรงอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเขามีความสุจริตใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดทั้งสองรอกอะตเลยนะครับกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมะมินลัมบิฮิผลบุญที่ได้หนึ่งอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้กับเขาในสิ่งที่เป็นความผิดที่ผ่านมาแต่ครั้งอดีตนะทั้งหมดเลยอุลามะอธิบายอยู่ในวรรคหลังของหะดีษบอกว่าที่อัลลอฮ์ยกโทษให้เนี่ยทัศนะที่หนึ่งอธิบายบอกว่ายกโทษให้ทั้งบาปเล็กแล้วก็บาปใหญ่ยกหมดเลยในสิ่งที่เป็นความผิดที่ผ่านมาทัศนะที่สองอภัยให้ยกโทษให้เฉพาะสิ่งที่เป็นอะไรครับบาปเล็กๆบาปใหญ่รอการอิสติกฟาร์ตามแต่กรณีไปแต่สิ่งที่อัลลอฮ์จะยกให้แบบย้วนๆไปเลยฉลุยไปเลยนี่หมายถึงเฉพาะบาปเล็กหมายถึงเฉพาะบาปเล็กจะอย่างไรก็แล้วแต่เพียงแค่อาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยตามที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำท่านคอลีฟะอุสมานท่านมาทำและมาสาธิตให้ดูเนี่ยแบบนี้นะให้เรียบร้อยแบบนี้นะบ่วนปากแบบนี้สูดน้ำเข้าจมูกแบบนี้ล้างหน้าแบบนี้เช็ดศีรษะแบบนี้ล้างเท้าแบบนี้พอเราทำให้เรียบร้อยเท่านั้นแหละไอ้ทำเรียบร้อยกับทำไม่เรียบร้อยเนี่ยทำเท่ากันไหมเท่าครับเท่าล้างมือเหมือนกันล้างเท้าเหมือนกันแต่เรียบร้อยไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอ้าวคนล้างมือไม่ทั่วใช่ไหมครับไอ้นี่ก็ต้องล้างมือไอ้นี่ก็ต้องล้างหน้าเราก็ล้างเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละแต่เพียงแค่เราล้างแล้วเราถูให้ทั่วให้เรียบร้อยกับทำช่วยอ่ะมันก็ต้องล้างหน้าไอ้นี่ก็ล้างหน้าไอ้นี่ก็ล้างแขนไอ้นี่ก็ล้างเท้าหรือล้างเท้าข้างหนึ่งกับล้างเท้าสองข้างก็สองข้างเท่ากันอะไรเหมือนกันหมดเลยแต่ทำไมอัลลอฮ์จึงเมตตาไม่เหมือนกันเพราะอะไรอ่ะเพราะความพิถีพิถันเพราะความเรียบร้อยใช่ไหมครับอ้าวละหมาดซุบฮ์มาเช้ากี่รอกอะต์สองไอ้คนละหมาดช่วยก็ละหมาดสองไอ้คนละหมาดดีก็ละหมาดก็สองเท่ากันนั่นแหละทำไมเราไม่ทำให้มันอย่างดีอ้าวถ้าให้เราเลือกอ่ะเราเลือกเอาอย่างดีหรือเอาอย่างได้ฮะแล้วเอาอย่างแค่ใช้ได้เอาอย่างแค่ใช้ได้ไม่ดีต้องเอาอย่างดีเพราะอย่างดีนี่มันใช้ได้ไหมใช้ได้ด้วยแล้วก็ดีด้วยอ้าวเมื่อสักครู่นี้หนึ่งได้อะไรไปแล้วได้อะไรนะอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้ในสิ่งที่เป็นความผิดที่ผ่านมาทั้งบาปเก่าบาปใหม่แต่บาปอนาคตยังไม่มีนะเอานี่เฉพาะบาปที่ผ่านมาอัลลอฮ์ยกโทษให้หมดส่วนจะยกอันบาปใหญ่อย่างเดียวหรือบาปใหญ่ด้วยหรือบาปเล็กอย่างเดียวอันนี้วัลลอฮุตะอาลาอาลัมนักวิชาการอธิบายไว้ทั้งสองอย่างหนึ่งแล้วนะสองความดีที่จะได้อีกประการหนึ่งเป็นหะดีษรายงานจากท่านอบูฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านกล่าวกับบิลาลรอซูลพูดกับใครสนทนาธรรมกับบิลาลรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับหลังจากละหมาดซุบฮ์ของวันหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับบิลาลว่าหัดดิษนียาบิลาลบิอัรจาอามิลอามิลตะฮูฟิลอิสลามบิลาลไหนท่านช่วยบอกเราหน่อยสิหัดดิษนีแปลว่าบอกเราหน่อยนะบอกกับเราหน่อยบอกกับฉันสักนิดนึงบิอามาลินเกี่ยวกับศาสนกิจอะไรบางอย่างอามิลตะฮูที่คุณทำแล้ว
นะครับที่คุณทำไปแล้วอบิลานไหนลองเล่าให้เราฟังสักหน่อยสิเจ้าทำศาสนกิจอะไรทำบุญอะไรตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าฟาอินนีซามิอตูดุฟนาอะไลกะไบนายะไดยะฟิลญันนะเพราะที่ฉันต้องมาถามนี่เพราะฉันไปได้ยินเสียงเดินเป็นเสียงรองเท้าอ่ะนะเดินชับๆๆๆอยู่ที่ไหนอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่ใช่เดินอยู่กับฉันนะเดินอยู่ข้างหน้าฉันนู่นแน่ฉันเดินตามเสียงไปเนี่ยจำได้เป็นเสียงของใครเสียงฝีเท้าของบิลาลไหนบิลาลลองเล่าให้ฉันฟังหน่อยซิว่าถ้าไปทำอะไรมาถึงมีเสียงเท้าของท่านไปเดินอยู่ในสวรรค์ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมาถามบิลาลบิลาลนั่งนึกตั้งนั้นฉันละหมาดก็ละหมาดเหมือนคนอื่นอะไรก็เหมือนคนอื่นอ๋อที่ฉันทำแบบไม่อะไรไม่ละเลยไม่ผิดพลาดเลยไม่เคยพลาดเลยสักครั้งเลยก็คือทุกครั้งที่ฉันอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะยังไม่ทำอะไรจนกว่าฉันจะไปละหมาดซุนนะฮ์สองรอกอะฮ์ก่อนตัวเนี้ยฉันรักษาไม่เคยพลาดเลยฉันทำอันนี้เป็นประจำน่าจะเป็นอานิสงส์ที่ทำให้ฉันได้ความดีตรงนี้อ้าวแล้วถ้าเราได้ทำแบบบิลาลล่ะอินชาอัลเลาะห์มั้ยอินชาอัลเลาะห์ถ้าเสียงของเราได้ไปเดินอยู่ในอะไรในสวรรค์แล้วตัวเราจะอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ในสวรรค์อันนี้เป็นความดีนะสำหรับคนที่ได้ทำแบบนี้อินชาอัลเลาะห์นบีบอกซึ่งนบีพูดเองแบบไม่ใช่เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงดลให้เป็นวะฮีใช่มั้ยครับให้นบีได้ยินนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาละอ้าวต่อมาอ้าวอีกหะดีษนึงนะจากท่านอุกบะห์อิบนอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอุกบะห์นี่เป็นซอฮาบะห์ของรอซูลนะครับรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามามินมุสลิมินแปลว่าไม่ว่ามุสลิมคนใดก็แล้วแต่เป็นมุสลิมผู้ชายมุสลิมผู้หญิงมุสลิมอาหรับมุสลิมจีนมุสลิมฝรั่งมุสลิมแอฟริกาได้เหมือนกันหมดเลยสิทธิ์นี้นะครับมุสลิมคนนั้นยะตะวัดดออูเขาอาบน้ำละหมาดฟะยุห์ซินุลวุฎูอะแต่เขาอาบน้ำละหมาดอย่างอะไรอย่างเนียบอย่างดีอย่างพิถีพิถันอย่างประณีตอย่างบรรจงอย่างไรก็ว่าแปลไปนะครับซุมมายะกูมุฟะยุซัลลีรอกอะตัยนีพอเขาอาบน้ำละหมาดอย่างดีเสร็จแล้วเขาก็ลุกไปละหมาดรอกอะตัยนี้สองรอกอะฮ์ก่อนเลยมุกบิลันอะลัยฮิมาบิกอลบิฮิวะวัจฮิฮิโดยที่เขามุ่งตรงทั้งสองรอกอะฮ์เนี่ยนะมุ่งตรงทั้งด้วยหัวใจของเขาแล้วก็ด้วยใบหน้าของเขาก็คือเขาไม่วอกแวกไปไหนเลยใจก็ไม่วอกแวกตาก็ไม่ลอยมองโน่นมองนี่จิตใจของเขามุ่งตรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทั้งสองรอกอะฮ์เลยนะครับใจไม่ได้หลุดลอยไปไหนเลยอิลลาวะญะบัตละฮุลญันนะฮ์รอซูลบอกว่าถ้าใครทำได้แบบนี้นะสิ่งที่เขาจะต้องได้ก็คือเขาจะต้องได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อย่างแน่นอนอย่างจำเป็นต้องได้ด้วยไม่ได้ละต้องได้นะหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดตกลงแล้วเราอ่านหะดีษไป3บทเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดซุนนะหลังอ่านนั้นละหมาด1ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอคนที่ทำแล้วก็อัลเลาะห์อภัยโทษทุกวันเราอ่านนั้นละหมาดวันนึงกี่ครั้งล่ะอย่างน้อยๆอ่ะ5ครั้งแล้วถ้าเรามีโอกาสก่อนที่จะละหมาดฟัรดูเก็บละหมาดเรื่อยไปเลยละหมาดซุนนะอะไรที่พอทำได้ละหมาดไปอัลเลาะห์ก็ลบไปวันละ3ครั้ง5ครั้ง10ครั้งอะไรก็แล้วแต่ลบจนกระทั่งไม่มีอะไรจะลบอ่ะเหลือแต่อะไรแล้วตอนนี้เหลือแต่บุญพอความอะไรความไม่ดีบาปของเราถูกลบแม้กระทั่งเหลือผลบุญแค่หยิบมือน่ะก็เข้าสวรรค์ได้แล้วใช่มั้ยครับเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรมาถ่วงเราแล้วไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขัดขวางเราแล้วถึงแม้จะไม่มีอะไรให้หน้าเข้าอัลเลาะห์ให้เข้าแล้วเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะมาถ่วงเราเข้าสวรรค์ไปเลยใช่มั้ยครับแต่ถ้าอย่างเราเนี่ยที่วันละหมาดจนกระทั่งอัลเลาะห์อภัยโทษอ่านนั้นละหมาดจนกระทั่งอัลเลาะห์อภัยโทษขนาดนี้แสดงว่าผลบุญมันก็ต้องเยอะไปโดยอัตโนมัตินะครับ1อัลเลาะห์อภัยโทษให้พออัลเลาะห์อภัยโทษให้หะดีษสุดท้ายของอุกบะห์บอกว่าญะบัตละฮุลญันนะห์เ
ขาต้องเข้าสวรรค์ได้อย่างชัวร์ๆเลยนะเอารักษาหลักเรื่องนี้นะอยากไม่ตกลงไม่ยากอ้าวแล้วละหมาดซุนนะห์หลังอัมนะละหมาดนี่มันยากเหมือนละหมาดขอฝนยากเหมือนละหมาดสุริยคาจันตคาตอะไรมั้ยต้องยืนให้นานต้องอัน2ยุซ3ยุซอะไรงั้นป่ะอันอะไรกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนกับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดแค่นี้ง่ายมั้ยง่ายอินชาอัลเลาะห์นะถ้าเรามีโอกาสพยายามทําแล้วก็เวลาทําแล้วนึกถึงผมด้วยนะนึกถึงผมด้วยนะวันนี้เอา1ข้อแล้วเอาอีกสัก2ละหมาด1พอเราอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเราจะไปละหมาดที่ไหนดีฮะมีแต่ผู้หญิงนะผู้ชายไปอยู่ข้างหลังหมดเลยธรรมดาผู้ชายก็ต้องมาอยู่ข้างหน้าไม่เป็นไรเราไปเริ่มจากมัสยิดดีกว่านะเริ่มจากมัสยิดนะครับจากมัสยิดเดี๋ยวเราจะไปตะเราะวีห์ไปอะไรแล้วนะครับไปเริ่มจากมัสยิดพอเราจะไปมัสยิดไปที่มัสยิดละหมาดอะไรละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดกี่รอกาตตะฮียะตุลมัสยิด2งั้นละหมาดที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น2 2 2 2หมดเลยนะครับละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนะก็อันนี้ละหมาดซุนนะห์ประเภทที่2เรียกว่าละหมาดสุนนะตะฮียะตุลมัสยิดหรือให้เกียรติคารวะเคารพมัสยิดนะครับมีหะดีษนะหะดีษรายงานจากท่านอบูกอตาดะนะครับซึ่งเป็นหะดีษซอฮีฮ์เช่นเดียวกันรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอิซาดะคอละอะฮะดุกุมุลมัสยิดะอิซาแปลว่าในเมื่อดะคอละแปลว่าเข้าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเมื่อมีโอกาสได้เข้าไปในมัสยิดฟะลายัจลิซันนะในบางรายงานฟะลายักอูดันนะเขาจงอย่าได้หย่อนก้นนั่งเป็นอันขาดเลยอย่านั่งก่อนเป็นอันขาดเลยฮัตตายูซันลิยารอกอะตัยนี่จนกว่าจะละหมาดรอกอะตัยนี่เท่าไหร่2รอกอะตให้เสร็จเสียก่อนในบางรายงานบอกฟัลยัรกะเขาจงละหมาดอันนี้ใช้คำว่าฟัลยูซันลีเขาจงละหมาดเหมือนกันฟัลยัรกะแปลว่าจงรุกวะ2รุกวะหมายถึงให้ละหมาด2รอกอะตนะรอซุนอย่านั่งเป็นอันขาดอย่านั่งเป็นอันขาดแสดงว่าถ้านั่งบาปนะทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกเป็นวาญิบแต่ไม่ใช่ฟัดดูเป็นแค่วาญิบแต่ทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่บอกเป็นซุนนะห์มุอักกะดะถ้านั่งถือเป็นมักกะรูห์นั่งเป็นมักกะรูห์อ้าวเขาจงอย่าได้หย่อนก้นนั่งอย่านั่งก่อนให้ทำอะไรก่อนให้ละหมาดเท่าไหร่2รอกอะฮ์ให้เรียบร้อยซะก่อนฉะนั้นรายการที่หรือหะดีษที่รอซูลุลลอฮ์พูดในลักษณะนี้นะครับมีเยอะเลยรอซูลบอกจงเข้ามัสยิดแล้วจงรุกวะจงละหมาดอย่านั่งจนกว่าจะรุกวะ2รอกอะฮ์ตอนนี้เรื่องนี้มันมีประเด็นความขัดแย้งในระหว่างนักวิชาการนิดนึงในเชิงฟิกว่าในกรณีไหนที่ต้องละหมาดและในกรณีไหนที่ไม่สมควรละหมาดมีไหมมีอย่างกรณีเราไปมัสยิดอัลฮารอมที่มักกะฮ์เนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยเขาสุนนะให้เราตอวาฟจะดีกว่าเพราะการคารวะหรือการให้เกียรติกับบัยตุลลอฮ์คือการตอวาฟแต่ถ้ามันเป็นกรณีที่มันไม่สะดวกต่อการตอวาฟเช่นสมมติเขาปิดลานตอวาฟข้างล่างหรือพื้นที่มันจำกัดเขาขอสงวนไว้เฉพาะสำหรับคนที่ครองอิหรอมไปแบบนี้งั้นเราไปเฉยๆเราก็แค่ละหมาดซุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดหรือไปเราดูนาฬิกาแล้วนี่อุ้ยนี่มันอีก5นาทีเขาจะอาซานเขาจะอีกอมะห์แล้วถ้าขืนเราลงไปตะวาฟมันก็จะไม่สะดวกแล้วมันจะขาดระยะมันไม่ดีอะไรแบบนี้นะถ้าเราพิจารณาว่าเหมาะไม่เหมาะยังไงเราก็เลือกละหมาดซุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดอันนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสนะครับอย่างบางทีเนี่ยอย่างในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์มีรายงาน2ไว้2บทตรงกันข้ามเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังให้โอวาทอยู่บนมิมบัตขึ้นกุตบะห์อยู่ขึ้นกุตบะห์อยู่นะคนแน่นเปี้ยเลยในมัสยิดนบีใครไม่รู้ตะสีตะสาซอฮาบะห์ของรอซูลน่ะเป็นบุรุษนิรนามนะแต่ด้วยความที่ว่ามาช้าโน่นมาทีหลังรอซูลขึ้นกุตบะห์อยู่แล้วมาทีหลังนู่นอยู่นู่นแต่เดินพวดแหวกแหวกค่ำหัวชาวบ้านเข้ามาตลอดเลย
จะมานั่งที่ไหนจะมานั่งข้างหน้าข้างหน้าดีกว่าหรือข้างหลังดีกว่าข้างหน้าดีกว่าเขารู้ไหมเขารู้เขาจึงเดินเบียดเดินแหวกเดินแทรกมาเพื่อที่จะมานั่งข้างหน้ารอซูลเห็นเท่านั้นแหละพอเข้ามาในสภาพนี้รอซูลบอกอิจลิสอิจลิสแปลว่านั่งลงเดี๋ยวนี้เลยไรตะวะอาไนจะเจ้ามาทีหลังแล้วยังมาทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอีกชาวบ้านเขาอะไรเขารำคาญเขาเสียสมาธิกันอีกเขากำลังนั่งฟังคุตบะอยู่พอมาแหวกเขาก็ต้องแหงนดูอะไรมาแหวกอะไรเสียสมาธิไหมเสียสมาธิเขานั่งเข่าชนกันแล้วไหล่ชนกันแล้วยังมาแหวกขอนิดนึงขอนิดนึงเหมือนเราไปมักกะห์น่ะเห็นไหมเขาชอบทำท่าขอหน่อยนะละหมาดชี้นิ้วชี้โบชี้เบ้อะไรเราก็ต้องอะไรทำตัวให้รีบแล้วถามว่านั่งฟังคุตบะนั่งรอละหมาดหงุดหงิดไปโมโหไปดีไหมไม่ดีฉะนั้นใครอยากได้ผลบุญเยอะให้มายังไงให้มาเสียแต่เนิ่นๆมาอยู่ซอฟแรกแล้วก็ใครมาหลังก็เรียงไปตามลำดับนี่รอซูลไม่ได้ใช้ให้เขาละหมาดทั้งๆที่เพิ่งจะเข้าโผหัวก็มานั่นแหละรอซูลบอกให้นั่งลงเดี๋ยวนั้นเลยเพราะขืนถ้าปล่อยให้มายืนมาละหมาดข้างหน้านี่ยิ่งอะไรยิ่งวุ่นวายเป็นกันใหญ่เลยแต่นี้พอคนเขาเห็นแหมเขาก็รำคาญเนี่ยตอนนี้บางคนมุบมิบมุบมิบว่าเลยใช่ไหมอีกเหตุการณ์หนึ่งในสุขต่อมาหรือสุขใกล้เคียงกันเนี่ยแหละเหตุการณ์ในวันสุขเหมือนกันรอซูลกำลังให้โอวาทในบทคุตบะอยู่นี่แหละนะครับมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเดินมาถึงปุ๊บนั่งลงเดี๋ยวนั้นเลยไม่ละหมาดชายคนนี้ไม่อะไรไม่ละหมาดรอซูลกำลังคุตบะอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วคนที่มาละหมาดวันศุกร์ต้องฟังคุตบะการฟังคุตบะเป็นวาญิบใช่ไหมครับรอซูลก็เห็นชายคนนี้เดินมาแต่ชายคนนี้ไม่ละหมาดรอซูลถามอัสลัยตะเฮ้ยเองละหมาดแล้วล่ะนะนั่งไปละเขาบอกว่ายังครับรอซูลบอกกุมฟะซัลลิงั้นลุกเดี๋ยวนี้เลยละหมาดซะก่อนแล้วค่อยนั่งพี่น้องเห็นไหมในเหตุการณ์เหมือนกันเลยเดินเข้ามาในวันศุกร์กำลังคุตบะอยู่ทั้งคู่แหละคนนี้รอซูลสั่งให้นั่งอีกคนนึงรอซูลเห็นนั่งแล้วแต่เรียกให้ลุกเนี่ยมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดในบางรีวายะห์ของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเขาถือว่าละหมาดตะยะตุลมัสยิดเป็นวาญิบเลยเป็นเราสมมติแชร์เดินเข้าไปแล้วอิหม่ามตะโกนเต็มสุเหร่าเงี้ยแชร์ละหมาดแล้วล่ะแชร์อายมั้ยอายรอซูลไม่กลัวอายใช่ไหมครับธรรมดาถ้าเป็นเราเขานั่งแล้วปล่อยเลยตำเลยไปถ้าของสุนัตรอซูลจะไม่จำจี้จำชัยรอซูลจะไม่เรียกขนาดนี้หรอกแต่นี่ขนาดนั่งไปแล้วรอซูลยังไงเรียกขึ้นอิหม่ามอะห์มัดจึงเข้าใจว่าแบบนี้มันน่าจะเป็นวาญิบมากกว่าในบางรีวายะอุลามาส่วนหนึ่งเขาเลยมองว่าเป็นวาญิบพอขืนตะปล่อยให้นั่งแบบนี้บาปแล้วซุนเลยอะไรเรียกให้ลุกเพราะในหะดีษบทเมื่อสักครู่นะฟะลายะกูดันนะแปลว่าอย่านั่งเป็นเด็ดขาดเลยมีการเตากีดมีการเน้นย้ำนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทัศนะเห็นว่าการยุมฮุดส่วนใหญ่เขาถือเป็นเพียงแค่ละหมาดซุนนะห์ตุลมัสยิดเป็นเพียงแค่ซุนนะห์มูอักกะดะนะทำดีกว่าตกลงพอเราไปถึงมัสยิดแล้วเราละหมาดซุนนะห์อะไรสุนนะตะฮียะตุลมัสยิดกี่รอกอะห์2รอกอะห์ทําเหมือนเดิมรอกอะห์แรกอ่านกุลยารอกอะห์ที่2อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอีกรายงานนึงนะครับเป็นรายงานจากท่านญาบิรบิบนอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดรอซูลบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าตามหารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั่วมะดีนะห์เลยจะธุระเดินหามีคนบอกรอซูลกลับไปที่มัสยิดแล้วข้าพเจ้าก็เลยรีบตามไปที่มัสยิดไปเจอรอซูลอยู่ที่มัสยิดข้าพเจ้าก็รีบเข้าไปหาในมัสยิดรอซูลเห็นข้าพเจ้าจะเข้าไปคุยธุระนี่แหละรอซูลถามว่าท่านละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์หรือยังบอกยังงั้นละหมาดก่อนแล้วค่อยคุยเป็นเราล่ะเดินเข้าไปนั่งคุยเลยนะเราไม่ละหมาดแต่รอซูลเห็นไหมครับทางความเข้มงวดของท่านจะธุระใช่ไหมเอามาละหมาดก่อนแล้วค่อยคุยกับอัลเลาะห์ก่อนบอกเจ้าของบ้านก่อนใช่มั้ยต้องขออนุญาตใช้สถานที่ก่อนมั้ยนี่อย่างสมมุติเราจะมาทําอะไรที่เนี่ยต้องขออนุญาตมั้ยต้องขออนุญาตไม่ใช่บุ่มบามผีผามพละการเข้ามาอันนี้บ้านของใครมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์
ฉะนั้นจะมาคุยกับฉันบอกขอแสดงการให้เกียรติต่อใครก่อนให้เกียรติอัลลอฮ์ให้เกียรติสถานที่ก่อนนะริวายะห์ของอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมได้วันนี้ได้2ละหมาดแล้วนะอ้าวพอเข้าไปที่มัสยิดแล้วไปทําอะไรฮะไปที่มัสยิดไปทําอะไรเราไปละหมาดใช่มั้ยครับไปละหมาดนี่ก่อนละหมาดเค้าทําอะไรก่อนละหมาดน่ะละอาบไปแล้วทีนี้เราจะละหมาดที่มัสยิดน่ะเค้าต้องอะไรก่อนอาซานเดี๋ยวก็จะมีซุนนะห์อาซานเอาตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะสามภาคผลและความดีความประเสริฐของการละหมาดซุนนะระหว่างอาซานกับอิกอมะนะระหว่างอาซานหลังอาซานเขาเรียกใบนั้นอาซานในนี้นะครับมีฮะดีษรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินมุกัฟฟัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดระหว่างอาซานกับอิกอมะพออาซานเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีระยะหนึ่งก่อนที่เขาจะอีกอมะมีซุนนะให้ละหมาดสองรักาตตรงนี้นะครับอับดุลลอฮ์อิบินมุกัฟฟันรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าบัยนะกุลลิอาซานัยนิศอลาตุนบัยนะกุลลิอาซานัยนิศอลาตุนรอซูลบอกว่าบัยนะแปลว่าระหว่างกุลแปลว่าทั้งหมดหรือทุกๆนะที่ก็แปลกันนะอาซานัยนิอาซานสองอาซานศอลาตุนแปลว่าละหมาดแปลรวมกันนี้เนี่ยระหว่างทุกๆสองอาซานจะมีศอลาตุนมีละหมาดเพราะของเรานี่มันละหมาดหลังอะไรหลังจากอีกอมะเขาถึงจะละหมาดฟัรดูแต่นี้ก่อนละหมาดฟัรดูเนี่ยก็จะมีอีกอมะกับอาซานเราซูลเรียกทั้งสองอย่างเนี่ยเรียกว่าอาซานทั้งคู่เลยอันนี้ก็อาซานอันนี้ก็อาซานอีกอมะเราซูลก็เรียกว่าอาซานเรียกอาซานใหญ่กับอาซานเล็กอาซานใหญ่ก็คืออาซานประกาศแจ้งเข้าเวลาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรที่ว่าซ้ำอัลลอฮุอักบัรุลลอฮุอักบัรอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่า2แต่พออีกอมะว่าอย่างละ1อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เราไม่ว่าซ้ำถ้าซ้ำนี่เป็นอาซานใหญ่อาซานใหญ่คือการอาซานประกาศแจ้งว่าขณะนี้เข้าสู่เวลาละหมาดแล้วพออยู่ไปสัก5นาที10นาที5นาที10นาทีมีอะไรเอ่ยมีอีกอมะรอซูลเรียกอีกอมะว่าอาซานเหมือนกันอาซานแปลว่าประกาศแจ้งอีกอมะแปลว่าการประกาศแจ้งว่าขณะนี้ได้เวลาลุกขึ้นยืนเพื่อทําละหมาดแล้วอันแรกได้เวลาเข้าเวลาละหมาดแต่อันหลังนี่ได้เวลาลุกยืนละหมาดต่างกันไหมต่างกันรอซูลบอกในระหว่างการอาซานทั้งสองนั้นให้มีละหมาดซุนัตสองรอกอะฮ์นะครับหมายถึงอาซานและอีกอมะนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวย้ำแบบนี้สองครั้งไบนะกุลลิอาซานัยนิศอลาตุนไบนะกุลลิอาซานัยนิศอลาตุนหมายความว่ารอซูลสั่งว่าต่อไปนี้ช่วงที่รอระหว่างอาซานกับอีกอมะนั้นละหมาดนะช่วงที่รอระหว่างอาซานกับอีกอมะนั้นละหมาดกันนะรอซูลย้ำกี่ครั้ง2ครั้งเพราะครั้งที่3ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าลิมันชาอะใครละหมาดได้ก็ละหมาดใครละหมาดไม่ได้ไม่มีเวลาก็ไม่ต้องละหมาดเช่นเขาอาซานกันอยู่เนี่ยเราเพิ่งจะเดินมาถึงกว่าจะไปเข้าห้องน้ํากว่าจะอ่านละหมาดเสร็จขึ้นไปบนมัสยิดดูนาฬิกาอ้าวไม่พอแล้วเวลาสำหรับละหมาดระหว่างอาซานกับอีกอมะทำยังไงอ่ะก็ไม่ต้องละหมาดหรือเราจะอ่านกุรอานเขาอาซานเสร็จแล้วเราละหมาดซุนนะห์กับริยะห์เสร็จแล้วมันอ่านกุรอานคาอยู่อีกหน้ากว่าจะจบซูเราะห์จะจบยูสทำยังไงดีอ่ะงั้นเราก็เลือกอ่านกุรอานก่อนงั้นละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานกับอีกอมะจะละหมาดก็ได้หรือไม่ละหมาดก็ได้แต่มีซุนนะห์มั้ยมีซุนนะถ้าใครทำก็ถือว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของรอซูลเพราะรอซูลแนะนำถึงกี่ครั้ง2ครั้งและครั้งที่3รอซูลเพิ่งจะมาผ่อนปลนว่าถ้าไม่ละหมาดก็ไม่เป็นไรนะแต่รอซูลชวนตั้งกี่ครั้งชวนตั้ง2ฉะนั้นจึงเป็นซุนนะที่มีความสำคัญในระดับหนึ่งนะครับหะดีษบทนี้นะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมแล้วก็อิหม่ามอบีดาวูดนะครับคือไม่บังคับให้แต่เป็นเพียงแค่ซุนัตเท่านั้นนะครับให้เข้าใจตามนี้
ตอนนี้เป็นเรื่องของละหมาดรอวาติบและรอวาติบจะยาวอุ้ย15ไปแล้วเขาให้แค่20อีก5นาทีเลยมาพี่น้องสอบถามคำถามมานะครับว่าในขณะที่เราเห็นพี่น้องของเรากำลังยกมือขอดุอาอยู่เราสมควรที่จะยื่นมือเพื่อไปสลามกับเขาหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่สมควรอยู่แล้วนะครับไม่สมควรอยู่แล้วเพราะการกล่าวสลามนั้นเพียงแค่ทักทายก็ถือว่าใช้ได้แล้วการมุซาฟะเป็นเบียงมุสตาฮับนะครับการให้สลามเราไม่สะดวกที่จะสลามก็ยกมือตะเบะอะไรก็ตามแต่กรณีเป็นอิชาเราะห์ได้เพราะว่าเท่ากับเราไปรบกวนสมาธิของเขาอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเคยบอกนะครับว่าแม้กระทั่งจะอ่านกุรอานด้วยกันอีกคนอ่านกุรอานอีกคนนึงอะละหมาดอีกคนนึงขอดุอาอะไรแล้วแต่รอซูลบอกอย่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการรบกวนสมาธิตัดสมาธิของคนอื่นเขาแม้กระทั่งเราจะอาซานเราจะอิกอมะห์หรือเราจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามดูด้วยว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเอื้อต่อการที่เราจะใช้เสียงในระดับไหนนะครับยกเว้นในกรณีที่เป็นอาซานวาญิบจะต้องอาซานใช่ไหมครับแต่สมมติเขายืนละหมาดกันอยู่เงี้ยไอ้เราก็จะอ่านกุรอานข้างๆแล้วอ่านตะโกนแหกปากได้ไหมไม่ได้เพราะเราซูลบอกฟาอินนะกุลลัมมิงกุมอยู่หน้าจีรับบาหูเพราะต่างคนก็ต่างจะพูดจะขอกับอัลลอฮ์เหมือนกันแหละอย่าถือว่าเรามีสิทธิ์กับอัลลอฮ์คนเดียวคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ฉะนั้นอ่านกุรอานดังรบกวนคนอื่นก็ไม่ได้ละหมาดดังรบกวนคนข้างๆก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าเขากำลังขอดูอาอยู่ยกมืออยู่เราสลามเฉยๆก็ได้หรือจะสลามทีหลังก็ได้ไม่มีปัญหาได้เลยนะครับและยิ่งถ้ายื่นมือไปสลามไปรบกวนเขาแบบนี้ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยถ้าผู้ขอดูอาไม่ยื่นมือสลามตอบเพราะกำลังขอดูอาอยู่ผิดไหมไม่ผิดนะครับไม่ผิดเพราะเขาทำสิ่งที่เป็นศาสนกิจส่วนตัวของเขาอยู่แล้วเขาอยู่ระหว่างปฏิบัติอิบาดะห์ของเขานะครับเราไม่สมควรรบกวนเรียนเชิญคำถามด้านหลังนะครับค่ะขออนุญาตถามอาจารย์ละหมาดตะฮัจญุดนะคะทำทุกวันเนี่ยได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับมันจะกลายเป็นฟัดดูไม่ใช่นะคะอาจารย์คือทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับบอกว่าให้ทำส่วนใหญ่แต่ให้มีหยุดบ้างแต่ในความหมายของอัลกุรอานว่ามีนันไลลิฟะตะฮัจญัดนาบิวะตะฮัจญัดนาฟิลาตันละกะอาซาอัยยะบะอะซะกะร็อบบุกะมะกอมัมมะฮดูดานะครับส่งเสริมให้ทำโดยไม่กำหนดนะครับเพียงแต่ให้เราเลือกทำจะทำรอกอะห์เยอะบ้างทำรอกอะห์น้อยบ้างตามแต่กรณีนะครับค่ะแล้วก็อาจารย์ละหมาดซุนนะห์เนี่ยค่ะเหมือนกับว่าบางได้ยินมาบอกว่าก็เว้นไว้บ้างก็ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นฟัดดูไปอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์เขาไปเข้าใจจากหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางบทที่รอซูลพูดในลักษณะนั้นว่าอย่างเช่นมีคนมาถามว่ารอซูลทำไมไม่ออกมาตะรอเวห์ในคืนที่4รอซูลบอกฉันกลัวว่าถ้าออกมาแล้วเกรงว่าจะเป็นวาญิบตอนนี้นัยยะตรงนี้หมายถึงเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะการกระทําของรอซูลมีผลเป็นข้อบัญญัติแต่การกระทําของเราไม่มีผลเป็นบัญญัตินั้นเราละหมาดซุนนะห์ทุกครั้งที่เข้ามัสยิดเราก็ละหมาดซุนนะห์ครบมัสยิดทุกครั้งเป็นวาญิบมั้ยมันไม่เป็นหลังละหมาดซุฮรีก่อนซุฮรีก่อนซุบฮ์เราละหมาดเป็นประจํากลายเป็นวาญิบมั้ยมันไม่เป็นนะครับเพราะวาญิบมันมีอยู่แค่5วักตูนั่นแหละมันจะไม่มีฮุกกลมใหม่หรอกครับให้ทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอดีกว่านะครับโอเคค่ะอาจารย์ยดาก็รอค่ะครับนะครับฟิกมีป่ะถือว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมคงไม่ได้ร่วมละหมาดยะมาอะห์นะครับเพราะว่าเดี๋ยว4โมงเย็นผมจะต้องมีไปงานนะครับแล้วก็กลางคืนมีไปบายานสระบุรีหนึ่งไกลด้วยนะครับอีกที่หนึ่งนะครับก็คงจะต้องเดินทางกลับเดี๋ยวไปละหมาดที่บ้านต้องทำเวลาหน่อยนะครับขอดูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพและอนามัยที่ดีกับพี่น้องให้มีริสกีนะครับมีเวลาได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับชมรมนะครับในครั้งหน้าและครั้งต่อๆไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือAlhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ Alhamdulillah Alhamdulillah
Alhamdulillah.